คัมแบ็กทีมชาติออมสินสมราคาซิล2ทองภูมิเซ่ประเทศไทยออมสินเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมที่อินโดนีเซียโชว์ลีลาหร่ายรำได้ยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญทองคว้าตั๋วติดทีมชาติอีกครั้งศึกเทควันโดภูมิเซ่ประเทศไทยการแข่งขันเทควันโดภูมิเซ่ GH Bank ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2566ที่ไอแลนด์ฮอนศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์เมื่อวันที่14ตุลาคม66เป็นการแข่งขันวันที่2ซึ่งผลปรากฏว่ารางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมภูมิเซ่เดี่ยวรุ่นอายุ 10-11 ปี11ปีและประชาชนในแต่ละรุ่น6สโมสรต่างคว้าไปสโมสรละ1รางวัลโดยในรุ่นภูมิเซ่เดี่ยวชาย 10-11 ปีชายยอดเยี่ยมได้แก่ประวัติผู้ริดจาก WCR ทีม A ยอดเยี่ยมหญิงอลินเลิศมงคลสวัสดิ์จากสดุดีทีมไทย A รุ่น11ปียอดเยี่ยมชายวินรพัฒน์พัฒนศิริการจาก BC เทควันโดคลับ Aหญิงอชิรดาโตชูวงจากปิยวัฒน์เทควันโดส่วนรุ่น 18-30 ปียอดเยี่ยมชายสิบปกรณ์เวชกรปฏิวงจากเพชรสยามเทควันโดและยอดเยี่ยมหญิงพิชามนสุลิ้มไพบูลย์จาก PCHR เทควันโดด้านการแข่งขันภูมิแซ่ประเภทคู่ผสมรุ่น 18-30 ปีซึ่งมีทั้งหมด5ทีมโดยนักกีฬาเกือบทุกทีมเป็นนักกีฬาทีมชาติและอดีตทีมชาติทั้งสิ้นซึ่งผลการชิงชัยปรากฏว่าคู่ของออมสินออนนวีศรีสหกิจอดีตเหรียญทองเอเชียนเกมกับต้นไม้ณัฐชัยสุธาจากทีม WCR ทีม A สามารถคว้าเหรียญทองไปครองด้วยคะแนน 7.517 ส่วนเหรียญเงินทีมเชียงใหม่เทควันโดริมปิง 7.516 คะแนนจากนั้นน้องออมสินลงแข่งขันในประเภทภูมิเซ่ทีมหญิงร่วมกับทันศินีมุขดาและณภัทรศรปิตินานนท์สามารถคว้าเหรียญทองที่2ได้สำเร็จด้วยคะแนน 7.666 พร้อมคว้าตั๋วติดทีมชาติอีกครั้งโค้ชคิมจินซูผู้ฝึกสอนเทควันโดภูมิเซ่ทีมชาติไทยชาวเกาหลีใต้เปิดเผยว่าตนเพิ่งมารับตำแหน่งโค้ชทีมชาติได้ไม่ถึง1ปีได้มาเห็นประเทศไทยมีนักกีฬาเทควันโดภูมิเซ่จำนวนมากรู้สึกดีใจเพราะเทควันโดประเภทภูมิเซ่ในเมืองไทยได้รับความนิยมมากพอสมควรทำให้รายการนี้จะมีตัวเลือกในการคัดทีมชาติไทยจำนวนมากโดยตนได้กำหนดไว้ว่าแชมป์กับรองแชมป์มวลประเภทประชาชนทุกอีเวนต์จะได้มาร่วมคัดตัวทีมชาติไทยชุดเอเชียนอินดอร์เกมแอนด์มาเชียลอาร์ตซึ่งต้องการจำนวน23คนเพื่อมาเก็บตัวในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้โดยเตรียมเก็บตัวเพื่อไปแข่งขันหลายรายการในปีหน้าทั้งเอเชียนอินดอร์ชิงแชมป์เอเชียและชิงแชมป์โลกซึ่งเป้าหมายแรกคือภูมิเซ่ไทยต้องคว้า2เหรียญทองเอเชียนอินดอร์ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เศร้าพ่อแม่เรียกวิญญาณลูกในหม้อนึ่งข้าวให้กลับบ้านหลังถูกเผาเหลือแต่กระดูกเศร้าพ่อแม่เรียกวิญญาณหนุ่มไทยในหม้อนึ่งข้าวให้กลับบ้านหลังโดนกลุ่มฮามาสบุกเผาที่พักเหลือแต่กระดูกเมียเผยฝันเป็นลางร้ายทำให้หัวใจสลายเมื่อวันที่14ตุลาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาที่บ้านเลขที่25/2หมู่12บ้านนาแคตำบลเชียงเพลงอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นบ้านของพ่อแม่นายชัยยารักษานนท์หรือไม้อายุ28ปีที่ไปทำงานในประเทศอิสราเอลหลังจากเพื่อนร่วมงานติดต่อทางครอบครัวว่านายชัยยาแรงงานไทยที่ถูกระบุว่าโดนกลุ่มฮามาสบุกเข้ามายิงและคว้างระเบิดเผาที่พักทำให้เสียชีวิตถูกเผาเหลือแต่โครงกระดูกในที่พักหมายเลข5เป็นจุดเดียวกันกับนายศักดิ์สิทธิ์จำปาสิงห์อายุ38ปีที่เสียชีวิตและถูกเผาเหลือแต่โครงกระดูกเช่นกันโดยครอบครัวแต่งขันห้า
นำหม้อนึ่งข้าวทำพิธีเรียกวิญญาณนายไม้ให้กลับมาบ้านหาพ่อแม่ญาติพี่น้องและเมียหากมีชีวิตให้รู้ว่าข่าวอยู่ที่ไหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ได้เห็นว่าอยู่จุดที่ไหนแล้วสวดชุมนุมเทวดาให้ช่วยเหลือปกปักรักษาให้รู้ว่าอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะมีชีวิตหรือตายไปแล้วก่อนร่วมกันร้องเรียกนายชัยยาให้กลับมาบ้านเรานายทองยิ้มอายุ48ปีแม่ของนายไม้เปิดเผยว่าหากลูกไม่มีชีวิตก็อยากให้ดวงวิญญาณกลับมาบ้านไม่ให้ร่อนเร่อยู่ที่นั่นอยากได้ศพลูกชายกลับมาบ้านเพื่อนำมาทำบุญตามประเพณีโดยตนมีลูกคือหญิงหนึ่งและชายสองนายไม้เป็นลูกคนที่สองรู้จากข่าวคนที่รอดชีวิตเพื่อนของลูกชายที่ทำงานด้วยกันในประเทศอิสราเอลโดยลูกชายไปทำงานที่นั่น2ปี8เดือนได้เงินเดือน 4-50,000 บาทสัญญาจ้างงาน5ปีเป็นฟาร์มปลูกมันฝรั่งล่าสุดคุยกับลูกชายเมื่อหลายเดือนก่อนในการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ลูกมักจะโทรหาเมียเขามากกว่าก่อนที่จะทราบข่าวว่าลูกชายเสียชีวิตผมไปตกปลาเวลาประมาณ15นาฬิกาย้ายที่ประมาณ 2-3 จุดแต่ก็ไม่ได้ปลาสักตัวจู่ๆบริเวณนั้นก็มีน้ำพุ่งกระจายขึ้นมาเสียงดังแรงมากไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนตอนนั้นยังไม่ได้บอกใครแต่พอได้รับข่าวร้ายเล่าให้ญาติฟังจึงเชื่อว่าวิญญาณของลูกชายมาแจ้งข่าวร้ายให้รับรู้เพราะติดต่อลูกชายไม่ได้เลยนายทองยิ้มกล่าวนางสาวสายใจสีบุญอายุ28ปีภรรยาของนายไม้เล่าว่าล่าสุดคุยกับแฟนว่ามีคนเข้ามายิงชาวเนปาลเสียชีวิตในแคมป์หลังจากนั้นก็ขาดการติดไปแล้วนายกรวิทย์แก้วเกิดอายุ36ปีหรือกวยชาวนครราชสีมาติดต่อบอกว่าให้ทำใจเพราะจุดที่แฟนตนไปหลบอยู่นั้นเจอเพียงแค่โครงกระดูก5โครงแล้วตนก็มาบอกพ่อแม่แฟนให้ทราบโดยแฟนส่งเงินมาให้เดือนละ 2-30,000 บาทสร้างบ้านหมดเงินไป 400,000 บาทแต่เหลือหนี้สินอยู่ 250,000 บาทและซื้อรถยนต์อีก1คันราคา 300,000 บาททำให้ชีวิตทางบ้านดีขึ้นก่อนหน้าที่จะได้รับข่าวร้ายหนูฝันว่ามีทหารถือปืนไล่ยิง2คืนติดต่อกันเป็นทหารคนไทยฝันได้ไม่นานก็สะดุ้งตื่นคิดว่าคงเป็นลางร้ายก่อนจะทราบข่าวสามีเคยบอกว่าถ้าหมดสัญญาทำงานก็จะกลับมาใช้ชีวิตอยู่บ้านหางานที่บ้านเราหนูกับแฟนแต่งงานกันเมื่อวันที่29มีนาคม2562ก่อนที่แฟนจะไปทำงานอิสราเอลพอรู้ข่าวว่าแฟนเสียชีวิตทำให้หัวใจสลายที่วาดฝันก็คงไม่เกิดขึ้นก็คงใช้ชีวิตต่อไปตอนนี้ทำงานอยู่ร้านขนมได้เงินวันละ350บาทนางสาวสายใจกล่าวนายกรวิทย์หรือกวยวีดีโอคอลบอกกับผู้สื่อข่าวว่าตรงที่อยู่ตอนนี้ยังปลอดภัยและเงียบอยู่แต่จุดสู้รบกันสถานการณ์ยังตึงเครียดส่วนนายไม้ก็ไม่สามารถติดต่อได้หรือใครพบเห็นรู้ว่าเพียงที่ห้องพักหมาย5ที่นายไม้ไปหลบอยู่เป็นห้องที่ไปเจอโครงกระดูกจำนวน5โครงเป็นที่พักของไทยทั้ง5คนเชื่อว่าไม้จะเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตแต่ต้องรอรัฐบาลไทยมายืนยันเหตุการณ์นี้มีคนรอดชีวิตเป็นชาวอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีชื่อปุ๋ยตอนนี้อยู่ด้วยกันกับตนวันนี้จะไปเยี่ยมคนไทยที่ได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งคนโดนยิงที่หลังนอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลพวกตนเหลือกัน11คนอยากเดินทางกลับไทยตอนแรกจะได้กลับวันที่15ตุลาคมแต่เครื่องบินมีปัญหาทำให้ไม่ทราบว่าจะได้กลับวันไหนแน่ชัดที่มติชนออนไลน์